ความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงประจำวันอาทิตย์ที่24เดือนมกราคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันอาทิตย์เดือน5เหนือออก11ค่ำเดือน5เหนือออก11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์24มกราคม2564มาพบกับรายการสารธรรมยามค่ำอยู่กับอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา2ทุ่มแล้วก็2ทุ่มเป็นต้นไปก็เป็นรายการของท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโถวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาปะกันแล้วบ่ฮื้อได้ขาดแคล้วเสียเวลานำเสนอสารธรรมะตามที่ได้หับปากญาติโยมทั้งหลายไว้เมื่อตะวาวันนี้จะอู้ถึงเรื่องราวของบทพาหุงมหากาในบทชัยยะมังกละกถาบทที่8บทที่8ว่าทุกขหทิฏฐิพุชะเคนะสุทัทธะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาภิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าเป็นจอมมุนีพระชินสีชนะพระกาพรมผู้มีฤทธิ์ที่สำคัญตัวเองว่าเป็นผู้ที่รุ่งเรืองเป็นผู้ที่มีคุณอันบริสุทธิ์มีอสรพิษนั่นคือทิฏฐิตัวเองถือในทางที่ผิดพระองค์ทรงชนะโดยเทศนายานวิธีด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนี้ขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ท่านชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายเป็นชัยชนะที่พระพุทธเจ้าของเฮามีต่อพระกะพรมผู้ที่มีความยึดมั่นว่าตัวเองมีผู้เป็นผู้ที่อายุยืนแล้วก็สถานที่อยู่ของตัวเองคือชั้นพรหมเป็นที่เตียงแต้แน่นอนแต่หาหู้ว่ายังบ่ถูกพยามารบังคับบัญชาได้เรื่องนี้พุทธองค์ทรงเล่าให้พระสงฆ์ฟังที่วิหารวัดพระเชตวันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดูวาระจิตของพระกะพรมที่เสวยสุขอันเกิดจากผลสมาบัติเป็นเวลาที่ยาวนานโดยมีความหันเป็นอย่างใดพ่องพระองค์ก็ทรงแผ่ขายพยานทรงหูว่าพระกะพรมนี่เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความหันพิษว่าพรหมโลกนี้เป็นของเตี้ยงเป็นของยั่งยืนเบื่อมีการเกิดการตาย
ป็นที่พ้นจากทุกข์คือคิดว่าพรหมโลกนี่หลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วเมื่อพุทธเจ้าพระองค์รู้ความคิดของพระกับผมก็ไปปรากฏกายที่พรหมโลกทันทีเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนแล้วก็คู่แขนในเวลาอันสั้นก็ถึงพรหมโลกแล้วแป๊บเดียวถึงพระกระผมหันพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลพระกระผมก็ทูลว่าท่านผู้นิรทุกข์คือปราศจากทุกข์เมินแล้วเนาะที่ท่านบ่ได้มาที่นี่ท่านผู้นิรทุกข์พรหมสถานที่นี้เตี้ยงแต้มันคงยั่งยืนบ่มีเกิดบ่มีตายเป็นที่ออกจากทุกข์สุขที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมบ่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพระกับพรหมท่านถูกอวิชชาคือความมืดครอบงำแล้วเพราะท่านกล่าวสิ่งที่ว่าเที่ยงแท้ของสิ่งนี้มันบ่เที่ยงแต่จริงแล้วผู้ที่เกิดในพรหมโลกยังมีเกิดแก่ตายบ่เที่ยงแต่ฉะไหนท่านถึงกล่าวว่ามันเที่ยงขณะนั้นมารผู้มีใจบาปก็เข้าไปสิงในร่างของพรหมปาลิสัจชาผู้หนึ่งยะหือตกอยู่ในอำนาจของมารพรหมท่านนั้นก็เลยอู้กับพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสมณะขอพระองค์อย่าได้มาเบียดเบียนรุกรานพระกับพรหมนี้เลยพระกับพรหมนี้เป็นเจ้ามหาพรหมที่ยิ่งใหญ่อันคณะพรหมทั้งหลายทั้งหมดบ่อาจจะฝ่าฝืนได้เป็นผู้ที่ยังสรรพสัตว์เฮ่อเป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาสรรพสัตว์ที่เกิดแล้วแล้วกำลังจะเกิดดูก่อนสมณะผู้เจริญสมณะพราหมณ์ก่อนๆเป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนพรหมว่าบ่เที่ยงเมื่อแต่กายทำลายขันไปต้องไปเกิดในอบายกันเป็นจำนวนนักส่วนสมณะพราหมณ์ผู้สรรเสริญดินน้ำลมไฟสรรเสริญเทวดาสรรเสริญพรหมเมื่อตายแล้วเขาก็จะได้ถึงพรหมโลกฉะนั้นท่านจงทำตามกรรมของพระกับพรหมเตอะอย่าได้ฝ่าฝืนอำนาจของพระกับพรหมเลยอันนี้คือมารมารไปสิงร่างพรหมปริสัจชาแล้วก็มาอู้กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นเรื่องที่แปลกญาติโยมที่มารตนนี้มีความเปลี่ยนมีความพยายามขัดขวางกีดขวางพุทธองค์มาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งที่พระองค์เสด็จออกผนวดบวชก็ถูกพญามารตนนี้เอาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิมาล่อมารตัวเก่านี่นะแต่เมื่อบ่สามารถเปลี่ยนพระทัยเปลี่ยนใจของพระพุทธเจ้าได้ก็หาวิธีหาทางกันแกล้งหาทางขัดขวางเส้นทางในการสร้างบารมีเรื่อยมาเรื่อยมาหรือแม้แต่พระองค์จะได้ตรัสรู้แล้วมารตนนี้ก็ยังตวยรังควานตลอดในครั้งนี้ก็เหมือนเดียวกันพญามารได้เฝ้าติดตามว่าวันนี้สมณะโคดมจะไปโปรดไผ่จะไปหาไผ่เข้าข่ายพยานพ่องมารก็ตวยไปนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมานี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่ขัดขวางการทำความดีนะเมื่อพญามารรู้ว่าพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่ป่าสุภคะ
ก็สำรวจว่าพระองค์จะเสด็จไปตินไหนจะไปโปรดภัยทีนี้ก็รู้ว่าพระองค์กำลังจะไปพรหมโลกก็เกิดว่าสมณะโคดมนี่กำลังจะไปพรหมโลกเพื่อจะไปกราบจิตกราบใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของพระกระผมเฮาจะบ่ยอมตัวเฮาจะบ่ยอมให้พระกระผมไปสู่ภายใต้อำนาจของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้หมู่พรหมทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจของเฮาบ่ให้พรหมก้าวล่วงป้นวิสัยของพญามารก็เลยแสดงปฏิหารติดตามพระพุทธเจ้าไปแล้วก็มายืนบังตัวระหว่างหมู่พรหมทั้งหลายเมื่อมารรู้ว่าพระพุทธเจ้ากำลังนำปาเหล่าพรหมประพฤติปฏิบัติเข้าสู่เห็นหนทางพระนิพพานมารนี่ก็ทำตนเป็นผู้ที่กำจูพรมด้วยการเข้าสิงพรมปริสัชชาเวลาเฮาสวดธรรมจักก็จังได้ยินปริสัชชานะนะถ้าเฮาเคยสวดนี่เฮาก็จะคุ้นหูอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาเคยสวดนี่มันก็บ่คุ้นหูนะถ้าเฮาเคยสวดนี่โอ้คุ้นหูเลยศรัทธาญาติโยมนะทีนี้โอ้พรหมนี่ก็ยังตกอยู่ในอำนาจของมารอยู่เนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าเสียงที่อู้ออกมานั้นไม่ใช่เสียงของพรหมแต่เป็นเพราะว่าพรหมถูกมารเข้าสิงแล้วยังบังอาจโกหกพระองค์ผู้ซึ่งบ่มีภัยสามารถทำให้หลงไหลหรือคล้อยตามได้พระองค์ก็บรรลือเสียอำนาจว่าเออมารเฮาฮู้นะว่าเป็นท่านเฮาเต้าอันในพรหมโลกนี้ฮู้จักท่านเราพรหมหรือบริษัทพรหมบริวารพรหมอยู่ในอำนาจของท่านท่านเกิดว่าแม้แต่เฮาก็จะต้องตกอยู่ในอำนาจของท่านกาแต่เฮาบ่อยู่ในอำนาจของท่านเนอพระกระผมอู้ถึงความเป็นใหญ่ของตัวเก่าอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตัวเก่าว่าบ่มีภัยยิ่งใหญ่เท่ากับตัวเองพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเฮาฮู้แล้วนะเฮาฮู้แล้วเฮาฮู้แล้วฮู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีอานุภาพนักเดือนกาตะวันกาย่อมโคจรส่องฮื้อทั่วทุกสารทิศสว่างสวัยอยู่เท่าใดอำนาจของท่านก็เป็นไปในปัญจักรวาลเท่าอันท่านย่อมฮู้จักสัตว์ที่เลวและประณีตฮู้จักสัตว์ที่มีราคะบ่มีราคะฮู้จักจักรวาลนี้จักรวาลอื่นฮู้จักการไปการมาของสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพระกระผมเฮาย่อมรู้ความสำเร็จอนุภาพของท่านแต่ท่านบ่รู้บ่หันกายสามอย่างส่วนตถาคตรู้หันกายสามอย่างกายสามอย่างนั่นคืออะหยังกายอภัสสระกายสุภกินหะแล้วก็กายเวหัพพราเฮาเป็นผู้หูกว่าท่านสูงกว่าท่านดูก่อนพระกระผมกายมูสัตชื่อว่าอภัสสระมีอยู่กายสุภกินหะและเวหัพพลามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ไหนมาอุบัติในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมเพราะความอยู่อาศัยมาเบินพอเหตุนั้นท่านจึงบ่ฮู้บ่หันกายนั้นส่วนเฮาฮู้เฮาหันกายนั้นดูก่อนพรหมเฮาเป็นผู้อันท่านเทียบบ่ได้แม้เพียงเสี้ยวนึงแล้วเฮาจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างใด
ที่แท้เฮานี่แหละเป็นผู้ที่สูงยิ่งกว่าท่านหูจักดินน้ำลมไฟหูจักสรรพสัตว์เทวดาพรหมอรูปประพรหมทุกชั้นเลยเฮาหูจักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นไปของความบัดเตี้ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหูจักนิพพานอันสัตว์ทั้งหลายเข้าไปถึงยากโดยความที่เป็นสิ่งที่ทั้งหลายเป็นอมตะธรรมเฮาบ่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเฮาเนื่องจากในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังบ่ได้มาตรัสรู้พระกัปพมเคยได้บวชเป็นฤาษีนะในอดีตชาติของเปิ้นนี่เป็นฤาษีเจริญกสินจนได้ฌานอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานแล้วก็ได้ไปเกิดที่เวหัพพลาพรมอันเป็นการปฏิบัติถึงฌานที่จตุทฌานภูมิมีอายุถึง500กับแล้วก็ถอยลงมาเกิดในสุภกิณหาพรมในภูมินี้โดยอำนาจของจตุตติยฌานนะเมื่อเสวยสุขในพรหมจรรย์นั้นแล้วต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอัปสราพรหมด้วยอนาจของทุติยฌานเสวยสุขอยู่ในพรหมจรรย์นั้นจนหมดอายุไขถอยลงมาเกิดในเต้ามหาพรหมปฐมฌานภูมิอันนั้นหมายถึงว่าพระกัปพมได้เลื่อนจากฌานที่สูงสุดตั้งแต่จตุทฌานลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียง1กับก็แสดงว่าอายุนั้นก็ทดถอยลงมาตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นก็ยังระลึกถึงกรรมจัดก่อนๆได้ว่าเคยได้ฌานอันยังได้ไปเกิดที่ไหนต่อมาเนื่องจากเสวยสุขมาเมินนะได้ฌานสมบัติเมินทำให้หลงอยู่ในฌานเกิดสัสสตทิฏฐิความหันพิษว่าโลกเป็นของเตี้ยงทุกสิ่งอย่างยั่งยืนพบติออกจากทุกได้นอกจากพรหมโลกบ่มีแถมแล้วเข้าใจว่าอย่างนี้จะหันว่าแม้กระทั่งพรหมที่เจ้าโลกเข้าใจกันว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกก็ยังหลงตัวเองเข้าใจผิดความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแก้ความหันผิดนั้นส่วนพุทธองค์จะทรงแก้ความหันผิดอย่างไรเขาก็จะได้ติดตามในตอนต่อไปพระกัปพมจะเข้าใจก่อจะเข้าใจตามความเป็นจริงก่อจะยอมเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากสัสสตทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิก่อมานับถือรัตนตรัยก็ขอให้หมู่เฮาทั้งหลายโปรดติดตามตอนต่อไปตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับเนาะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังตอนที่2ก็พอเวลาแล้วก็พอดีตอนนี้18 นาฬิกา 30เก้าเขาตีเป็น40เนาะญาติโยมเนาะตีเป็น40ก็เอาไปปะกันช่วงที่2ก็แล้วกันเหลือแถม20นาทีก็ประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมก็เปิ้นจะเข้ากรรมกันนะญาติโยมเนาะเข้ากรรมที่ปาจ้าปากรรมสันกูทองก็เริ่มวันเนี้ยก็หาถ้าจำบ่ผิดนะเริ่มวันเนี้ยเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็วันที่26คืนวันที่26ก็ไปอาบน้ำฟังธรรมกันเนอะที่ปาจาปะกรรมสันกูทองธรรมภาพก็จะได้ไปแสดงธรรมที่หั่นที่ปาจาปะกรรมที่สันกูทองก็เชิญไปร่วมกันขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายนะในวันที่26
มาขำมาคืนเนอร์ญาติโยมก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบแล้วก็ไปร่วมบุญแต่ละเจ้าก็ไปใส่บาตรโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตังเวียงป่าเป่าเฮาเนาะศรัทธาญาติโยมที่อยู่แถวแม่เจดีเนาะศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาเชิญชวนไปร่วมกันใส่บาตรมาเจ้าฟังธรรมมาขำเนอที่ประจาประกำสันกูทองก็ขอบคุณ FM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนี่ก็สถานีนี้ก็ได้คือความอนุเคราะห์เนาะก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการธรรมะไปสู่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถึงบ้านถึงจองถึงหอถึงเฮือนถึงเวลามาก็ได้ยินได้ฟังกันเนาะศรัทธาญาติโยมถึงเวลาก็ได้ยินได้ฟังเปิดวิทยุบ่ว่าเวลาใดถึงเวลาฟังกันไปแล้วก็ทุกวันด้วยนะครูบาอาจารย์นี่เปลี่ยนกันมาครูบาอาจารย์สลับซับเปลี่ยนกันมาพบปะศรัทธาญาติโยม 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอขอบคุณเนาะป้าน้อยสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมินหรือว่าป้าณัฐวัฒน์แม่ทิติรัตน์พรหมินไอ้เจตัวเนาะไอ้เจเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ควบคุมอยู่ประจำสถานีถึงเวลาก็เอาสัญญาณนี้ไปสู่ศรัทธาญาติโยมปวีแม่วีทั้งบ้านทั้งจองก็ขออนุโมทนากับกุศลและเจตนาของท่านอาตมาภาพนี่มาพระศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะเวลาเดียวกันนี้วันเสาร์ก็เวลา 18:15 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:00 แล้วก็พักฟังข่าวเหี้ยกึ่งชั่วโมงเนาะฟังข่าวกึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาต่อกันแถมนะศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญตวยในกุศลและเจตนาของสถานีเปิ้นที่เปิ่นได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทั้งบ้านคนเฒ่าคนแก่ได้ยินได้ฟังก็หม่นอกหม่นใจถึงเวลาก็ฟังเจ้ามาก็ฟังหลายเสาะหากันคำมาก็ได้ยินได้ฟังคำยามแรงก็เปิดวิทยุฟังผ่องก็ทำกับข้าวกับปลาไปตวยผ่องก็เนาะกินข้าวกินน้ำฟังรายการธรรมะไปตวยอ่ะโอ้ม่วนใจอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตวยเนอก็ป้ากันอย่างเงี้ยญาติโยมทั้งหลายทุกวันทุกวันนะอย่างวันพุธนี่มีวันพุธวันจันทร์นี่ก็จะเป็นท่านณัฐพงศ์ถ้าวันจันทร์ส่วนตนตัวตมภาพนี่วันเสาร์วันอาทิตย์จันทร์การปุธเนาะจันทร์การปุธนี่เป็นท่านณัฐพงศ์วัดดอนจันทร์พัดสุกนี่เป็นท่านพระครูวัดสันมณะท่านพระครูปริยติชัยวัฒน์ท่านพระครูวัดสันมณะเปิ่นมาวันพัดวันสุกแล้วก็วันเสาร์วันติดนี่เปิ่นปั่นเวลาฮืออาตมาภาพก็ขอกราบขอพระคุณท่านพระครูมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงเนาะที่ได้จัดสรรอุตส่าห์เสียสละปั่นเวลาฮื้อวันใดท่านพระครูเปิ่นบ่ได้อยู่อาตมาก็ตูลุงยองเปิ่นแตนเนาะวันพัดเปิ่นบ่ได้อยู่ก็ตูลุงยองแตนวันศุกร์เปิ่นบ่ได้อยู่ก็เปลี่ยนแตนกันไปแตนกันมาอย่างเงี้ยนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็ขออนุโมทนาโดยแถมคลื่นหนึ่งก็ที่ 98.75 98.75 นี่คลื่นธรรมะของชุมชน
ในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูวาปีวรมนิตเจ้าวาดวัดห้วยตองซักแล้วก็ท่านชวลิตชยวังโสเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลที่สถานีฮั่นเปิ้นได้เชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านก็ขอกราบขอบพระคุณในกุศลและเจตนาของท่านทั้งสองเอาต่อไปนี้อู้จากันหมกปอให้พอดีเนาะเดี๋ยวมาฟังญาติโยมกรรมก่อนมาทำไมอู้คนเดียวเหี้ยกะมีไผฟังกล่องหาอย่าเนาะญาติโยมจะโทรเข้ามาก็ขอเจริญปอนที่หมายเลข099-8366-322 099-8366-322นะอ้าวภัยจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังอู้จากันได้ที่หมายเลข099-8366-322ก็เดี๋ยวเราจะได้พักฟังข่าวฟังข่าวสักกึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลา18:4818:48ก็เหลือเวลา12 นาทีแล้วเขาก็พักเกินชั่วโมงไปฟังกันแถมกรรมก็ทุ่มเกินจนถึง2 ทุ่มเนาะจะเริ่นปอนช่วยจ้าพระครูเจ้าฟังอยู่เลยอ้าวแม่เรือนแสนต่อกะจ้าฟังชัดดีติดตามตลอดเนาะจำตลอดดีแล้วค่ะแม่เรือนแม่เรือนฟังแล้วเป็นได้พ้องก็ดีอ่ะนั่นฟังแล้วก็ดีได้ธรรมะอย่างพ้องวันนี้ก็ได้ได้อย่างอ่ะได้ธรรมะแม่ก็แม่ก็มาพบน่ะใช่แล้วก็เจ้าน่ะได้เรื่องอย่างอ๋อรักใหญ่ใจความคือเรื่องอย่างแม่เจ้ารักใหญ่ใจความนั่นน่ะรักใหญ่ใจความอ่ะโดยความเข้าใจนี่ได้อย่างฮะนั่นเออนั่นเป็นยังเนาะ ถามนักก่อนเดี๋ยวคนเฒ่าจะมาโทรหามอ่ะเจริญปอนจากไว้ตาครับผมจากตั้งได้โอ้เน้นรักอ่ะขนาดว่าเป็นโจมยังถูกอีมานเข้าสิงอยู่เนาะโอ้เป็นนับอย่างกับเฮามนุษย์ธรรมดาก็ว่าขนาดว่าเพิ่นเป็นโจมแท้ๆยังไปเข้าสิงอยู่จะเฮือนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากพระพุทธเจ้าแล้วแม่นนักแกแม่นยุ่งแต่นักแกนะไอ้เนาะนักแกนะยังโอ้เนี่ยน่าประทานย่างเอาจะมาโดนแมนอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้อันนั้นต้นเป็นโทมยังหลีกเลี่ยงมาได้นี่นอนแต่ถ้าเขามาศึกษากันจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าขนาดไหนเนี่ยขนาดเป็นเมืองโคนเนี่ยเป็นโจมท่านโจมนี่เรามาฟังขนาดต้นอยู่ว่าบ่มีรูปบ่มีกายแล้วอ่ะย่างว่าเป็นอันผีแมนยังไปตวยเข้าสิงจนได้โอ้ยหน้าที่ของมันเนาะหน้าที่ของมันก็ทำไปความแมนก็ถือว่าแมนนั่นน่ะแมนความแขนเนี่ยอ้าวยินดีก็ได้หลายอย่างเหรอแม่ได้ความบัดเตี้ยงความอนิจจังทุกขานัตตาความคิดความหันสัมมาทิฏฐิสัสสตทิฏฐิพระพุทธเจ้าเปิ่นมีพุทธานุภาพสามารถชนะพระกพรมพระกพรมนี่เป็นพรมจันหนึ่งอยู่ในพรหมโลก099-8366-322กำเดียวไปฟังตอนที่2เวลาเขาฟังเขาก็พยายามสรุปเนาะรักใหญ่ใจความเจ๊ฟังว่าก็ม่วนอยู่
ก็อันนั้นก็ฟังก็ม่วนนะก็ธรรมะก็ม่วนนะก็อย่าแล้วเขาจะบ่ได้อย่างนะเขาได้เห็นหน่อยได้ม้อนมันเห็นหน่อยสรุปลงตัดใดคือความบ่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็อันยังก็จังมารที่มาเข้าสิงมารนี่มีหลายอย่างอันนี้เปิ้นฮ้องว่ามารที่มาขัดขวางบ่ให้เฮาทําคุณงามความดีอ่ะนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมีก็เข้ามาแถมพูดจากันไป0998366322อ้าว0998366322อ้าวมีก็เข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรรับสายก่อนเจริญปอนเจริญปอนจากดังใดแก้วจากเขาจากขวงเปาจอมต้องขวงเปาได้ยินชัดดีกะติดตามตั้งอันเปิ้นถ่ายทอดแล้วก็ดีแล้วเนาะอนุโมทนาเนอะจ้าฟังเป็นวันเนอะโอ้สาธุคืนนี้ก็โทรหามาบัดนี้เออก็เดี๋ยวอาจารย์วรรณชัยเบิกมาต่อเนี่ยนะฟังเป็นวันนะย่าฟังอาจารย์วรรณชัยดีแล้วก่ะมันผูกปะกันแถมผูกกะตีสามโอ้มาจมตองนี่ดูตั้งฟังแต่เจริญปอนกับแม่จ้าพามาจ้าเจ้าอ้าวแม่ไล่ภาพเตจจ้าฟังอยู่เด้อชัดเจนนี่เด้อฟังเรื่องอย่างวันนี้ฟังเรื่องงานเรียนถ้าอาจารย์อู้ดิเกมันจำมาได้ไหนเออเถื่อนขามจัดสิงเก้าเถื่อนชิดเถื่อนแล้วเดี๋ยวนี้พักฟื้นกันแม่มันถามมา52แล้วเจ้าอ๋อ52แล้วก็อันทาตาแข็งนั้นรถจนน่ะกะอ๋อแล้วเดือนนี้เนาะเดือนนี้ดีละอันนี้กันยังฟกเจ้าไปหากันยังไปวัดประจําก็ทกเจ้าไปน่ะกะอืมไปที่ไหนก็ทกเจ้าบ่น่ะเออกําลังใจเนาะเจ้านั้นจํามาได้ตอนนี้ก็ลืมละอย่าธรรมดาเออน่ะกะโมทนาโนเจ้าเจ้าก็อ๋อเป็นหยังเป็นยังจำมาได้กับฟังเอาเพื่อความหม่นใจอณปัจจุบันนั่นเนาะเจริญปอนฮัลโหลปิดวิทยุเสียก่อนปิดวิทยุมันจะยุ่งฟังวิทยุตัวนี้ยุ่งแน่ฟังโทรศัพท์อยู่ที่ไหนอยู่แม่ใสธรรมชัยในเจ้าแม่อาจารย์แล้วบ้านอุ้ยใสกะเจ้าอุ้ยใสฟังทุกวันนะเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าจีเข้าแรงแล้วก็นั่งเฝ้าวิทยุฮะกะอุ้ยใส่แม่อุ้ยกินแกงมะนนี่ตัวเดียวนี่จีเข้าตัวเนาะโอ้สับพักละขึ้นไว้นี่เจ้าเจ้าเออเหมาะกาแกงอุ่นๆฮ้อนๆบุญฮักษาเนอเจ้าสาธุสาธุอุ้ยใส่เนาะไปที่ไหนก็ไปมรอุ้ยใสนี่นะป่อแปงแหมโพแน่ป่อแปงทองสว่างป่อบุญเย็นกะไปไหนไก่บ่ใครไหวป่อบุญเย็นวิชาเถินแม่จิรพันธ์เขาอย่างโมเนี่ยหลายๆคนเก่าคนแก่นักกะอุ้ยแปงอุ้ยใสเขาเนี่ยไปที่ไหนไปด้วยกันรุ่มๆ ม่วนแกเดียวโดยนางแก้วนี่ไปห่วมกันเด้อฮะตัวนางแก้วนี่แบบเมื่อนี่แล้วนะรอโควิดมันชาดีๆกับปะใกล้ๆปีใหม่ก็หลังปีใหม่เมืองบุญกะเขาก็กล่าวว่ากันแถมกรรมเนาะอันนี้จะไปร่วมคิดร่วมสร้างกันนะเอาไปเข้ากรรมกันสัก 2-3 วันก่อนจะแปลงแล้วก็ไปเข้ากรรมแถมอีนะเนาะสีจะม่วนนะญาติโยมมันบ่ใจฮ้อนน่ะดอยนางแก้วหั่นเฮาไปหน้าหนาวหน้าฮ้อนยังเย็นอยู่
เมื่อแล้วเขาไปเดือนอย่างมีนานี่ก็มีนานี่ก็เขาไปที่เขาไปอันคนหินคนทรายกันเนี่ยปะโถเออหน้าห้อนแต่แต่นี่เย็นวะเนี่ยฝนตกหำเนาะศรัทธาญาติโยมมีนามิถุนาพฤษภานี่ไปร่วมกันอ้าวมีเข้ามาแถมจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอน099 8366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจาขอเจริญปอนเนาะเหลือเทเวลาแถม5นาทีรับสายจะเริญปอนเจริญปอนติดแล้วไม่สาเจ้าโอ้อยู่ที่ไหนตั้งใดเออแม่ฟังแงะแม่ฟังอยู่เนาะอ๋อปาแงะเนาะเจ้าบ้านปาแงะบ้านปาแงะเงางามเจ้าแม่จิ๋วแม่ร้อยนี่นะแม่ร้อยกะเจ้าบ้านติดวัดนี่กะโอ้ฟังตึงวันหน่อยแม่ร้อยเนาะเจ้ามันโทรหากันอีกะหมดอกหมดใจเฮ้ยเดี๋ยวไปฟังฟังตอนสองแห่งกรรมเนาะบ้าติดโทษหมดอกหมดใจหมดใจดีเดี๋ยวไปฟังใจมาฟังคำเดียวบ่อ๋อนะคุณผู้ชมใครนี้ล่ะนะดีขึ้นมาแล้วเหรอฮะดีขึ้นแล้วขี้คลายแล้วนะน่ะแม่ว่าใจดีเดี๋ยวนี้ยินดีเนอเจ้าแม่ร้อยบ้านป่าแงะป่าแงะป่าช้างวัดท่านสมานเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านสาข้าฟ้านะเจ้าโอ้ใกล้หิมมีต้องโทรผ่องกะเจ้าผมจะฟังตลอดนะเจ้าเออจงฟังเจ้าเย็นเข้าเจ้าเออเนาะเจ้าเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยเจ้าโมทนาสาธุสาธุนะเจ้าอันนี้ไก่ไก่นี่เหรอเจ้าเจ้าถ้าเปิ่นเฮายาวก็จะยาวเลยนะจะว่ายาวเลยเอ้าเจริญปอนเออท่านอาจารย์มันจะฟังตลอดนะแม่สุขสุวรรณมั่นสันทรายนะสันทรายเจ้าอ๋อสันทรายแม่บ้านแม่ไหลนี่แหละเออแม่อายุเท่าใดอ่ะแม่อายุ67ละอืม67อยู่ลูกหนุ่มอยู่ลูกหนุ่มอยู่เจ้าเออกี่คนแรงครับหนังลำเดียวนี้มันไปมันได้แต่รถจนหายเจ้าเออสาธุบุญกรรมบุญจูนันเนอเจ้าสาธุสาธุก็เดี๋ยวต่อเลย94นี่เปิ่นเอารายการยาวไปเลยนะเจ้าเอาฟังกันต่อยาวไปเลยนะฟังม่วนก็ต่อยาวไปเลยเดี๋ยวฮับแห่มสายสุดท้ายมีข่าวแล้ววันนี้เดี๋ยวฟังจบไปเลยฟังจนจบไปเลยเนาะเอาสายสุดท้ายไปจะเป็นลูกล่าความหอมมีข่าวแล้วเนาะขอบคุณไอ้เจขอบคุณ 94.5 แล้วก็ที่ห้อยตรงซักกับอยู่ด้วยกันจนจบไปเลยเนาะมีข่าวละอีน่ะ0998366322เอาลูกล่าขัวหอมจะเริญปอนไว้จากเจ้าจากตะคูอ้าวแม่แม่น้อยสุขสบายเจ้าแม่น้อยสุขสบายนะเจ้าค่ะแม่ฟังอยู่เนอชัดเจนดีฟังตลอดเนาะเจ้าตะกี้แม่ร้อยแม่ใกล้กันเสมาเนี่ยน่ะอ๋อเสมาเมืองเมืองไรใกล้วัดท่านเนาะเจ้าติดวัดในท่านครูไอ้พระครูไอ้ท่านครูบาสมานนั่นน่ะรู้จักกันอยู่ก่ะผู้จับเจ้าเออดีกาหมูเฮาไปกินไปตันไปกินไปตันอย่างที่ไหนผู้จักกันไปก็ม่วนดีนะเจ้าต่างบ้านต่างจองโอ้ยไม่ร้อยเขาเปิ่นใจดีจะตายบ้านนั่นบ้านนี่เอิ้นหากันนี่ก็ม่วนใจความสุขอย่างหนึ่งเนาะ
เป็นความสุขกําลังใจท่านพระครูเนอะบางทีเฮามีปี่มีน้องอยู่บ้านนั่นบ้านนี่อะเอาฮับไปแหมหน่อยอ่ะอินดูเบิ่นเด้อเอ้าเจริญพรจากที่ไหนจังใดเออฮะคนบ้านใกล้วัดเนี่ยใกล้วัดไหนวัดแง่เนี่ยเออนึกว่าวัดปะตังเจริญนี่เออวัดปะแง่นึกว่าอันวัดปะตังเจริญนี่เออฟังถึงว่าถึงว่าชื่อหยังแม่ฮะชื่อแม่หยังแม่เตรียมแม่เตรียมอ๋ออยู่ใกล้กันก็แม่ร้อยนะก็อายุได้75ปีนี้แล้วนะโอ้75ได้เดือน700แล้วเนาะเจ้าฟังตึงวันกะเจ้าได้โทรมาเมื่อได้โทรมาทั้งตะเบิ้นดีแต่ฟังกันไปเนออืมอ้าวโมทนานะสาธุสาธุเอาแล้วขอบคุณแปลแง่มาสองสายก่อนนะนี่เออแสดงว่าเปิดฟังหลายก็อาตมาขอบคุณทุกท่านที่โทรมาโทรบัตรันก็เอาไปช่วงที่สองฟังกันต่อเนื่องไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอจิบน้ำสักกำก่อนนะฟังไรนี้ไปไหนเด้อนะประมาณสัก4นาทีก็เดี๋ยวจิบน้ำสักกำเดี๋ยวก้อยมาปะกันเนอะจะไปเติมน้ำอุ่นกำก่อนเดี๋ยวก้อยปิกมาใจเย็นๆทำภาระธุระสักกำก่อนเนอะเดี๋ยวปิกมาเจริญพรจะวัด